สำหรับเพื่อนๆครับที่เข้ามาชมคลิปผมครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆของช่อง T3B ครับสวัสดีครับพบกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรูมทูซูมอันซีนครับถ่ายชิปอิ่มดำรู้กดซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าลาซาด้าแบบนี้ครับทุกวันศุกร์และวันเสาร์ครับเวลา2ทุ่มตรงครับสำหรับวันนี้ฮะเพื่อนๆก็สอบถามกันมาเยอะแยะมากมายครับว่าตัวสมาร์ทแบนเนี่ยแต่ก่อนผมทำรีวิวบ่อยมากเลยนะแล้วก็หลังๆเนี่ยก็ออกมาค่อนข้างเยอะครับก็ไม่ค่อยได้ทำรีวิวละไปทำหลายๆชิ้นนะครับวันนี้ก็สั่งตัวใหม่มาอีกครับเอ๊ะตัวใหม่ฮะแล้วมันดีกว่าตัวเก่าไหมเพื่อนๆก็ถามมาว่าคลิปเนี่ยเราทำลงไปนานละนะครับเป็นปีแล้วบางตัวนะออกมารุ่นนี่เก่ามากๆเลยนะครับก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆครับได้มาซื้อสมาร์ทแบนตัวใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆกันครับกับวันนี้ครับสั่งมาครับกับสมาร์ทแบนสุดฮอตครับ Q8 ตัวนี้ครับจาก Nanotech เจ้าเก่านั่นเองถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยครับสำหรับตอนนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องครับ Q8 Smart Band ครับที่สั่งมาจาก Nanotech นั่นเองนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนเลย Smart Band ตัวนี้เนี่ยสั่งมาเพราะว่าบอดี้มันสวยมากๆครับแล้วก็ใครที่คุ้นเคยกับการที่ผมรีวิว Smart Band เนี่ยสามารถไปดูได้สำหรับตัวนี้ครับใช้งานคู่กับแอปพลิเคชันH Plus Watch นั่นเองนะไม่ต้องเสียเวลาครับแกะกล่องดูข้างในกันก่อนเลยนะครับก็ตามสไตล์ครับ H Plus Watch นะครับก็จะมีกล่องแบบนี้สวยๆเนี่ยให้เราเปิดเห็นนะครับแล้วก็บอกฟังก์ชันในการใช้งานต่างๆครับเป็นรูปภาพที่เข้าใจง่ายฮะตัวนี้เนี่ยของที่อยู่ข้างในกล่องครับแน่นอนครับก็ต้องเป็น Smart Band นะครับ1อันนะครับผมสั่งมารอบนี้เป็นสีดำนะครับจริงมีให้เลือกหลายสีมากมายเลยนะครับแล้วก็คู่มือครับแล้วก็มีตัว QR Code ที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็ดาวน์โหลดหลังกล่องก็ได้นะครับคนที่ซื้อมาแล้วครับอย่าเพิ่งทิ้งกล่องอย่าเพิ่งทิ้งคู่มือนะอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันด้วยนะครับแล้วก็สายชาร์จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จแบบหนีบ3ขั้วนะฮะแบบนี้มาดูที่วัสดุกันบ้างครับวัสดุตัวนี้เนี่ยตอนแรกครับเห็นบอดี้ออกมาหนาๆนะครับแล้วก็เป็นเหมือนวัสดุเป็นโลหะแบบนี้ครับคิดว่าตัวสมาร์ทแบนเนี่ยจะหนักครับจริงๆไม่หนักเลยน้ำหนักแบบคือเบามากครับเบาเหมือนถือสายเปล่าๆเลยนะครับเพราะว่าวัสดุเนี่ยน่าจะเป็นพวกพลาสติกแล้วก็อลูมิเนียมนะครับคือน้ำหนักมันเบาจริงๆฮะแล้วก็ตอนแรกคิดว่าจะเกะกะกับการออกกำลังกายเนี่ยไม่เลยนะครับแล้วก็ตัวสายครับเป็นสายซิลิโคนครับแบบนิ่มแล้วก็รุ่นนี้ที่มาเนี่ยตัวสายเนี่ยมีรูระบายเหงื่อให้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราใส่เนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเนอะหนะนะครับสำหรับคนที่กลัวความวุ่นวายในการใช้สมาร์ทแบนนะครับแล้วก็กลัวว่ามันใช้ยากครับตัวนี้เนี่ยง่ายมากๆครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันแบบใช้ปุ่มเดียวนะครับกดค้างเพื่อเปิดนะครับแต่ตัวนี้ผมเปิดไว้แล้วนะครับกดเข้ามาครั้งแรกครับก็จะเป็นเวลาวันที่นะครับกดครั้งที่2ครับเป็นการวัดหัวใจนะซึ่งเราสามารถตั้งเป็นแบบสุ่มนับทั้งวันก็ได้นะครับหรือจะเปิดปิดแบบแมนนวลก็ได้นะครับโดยการกดปุ่มค้างครับเขาก็จะปิดการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับกดไปค้างกดปุ่มค้างครับก็จะเปิดครับแล้วทุกครั้งที่เข้าหน้าหัวใจเนี่ยเขาก็จะวัดหัวใจให้เรานะครับว่าเวลาใส่นะครับก็อย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปครับว่าให้เราใส่เนี่ยอยู่ที่ข้อมือแถวๆนี้นะครับจะมาวัดหัวใจได้ค่อนข้างแม่นยำกว่านะฮะ บางคนมาใส่สูงขนาดนี้นะครับมันก็จะวัดได้ไม่แม่นยำนะครับให้ใส่ลงมาต่ำๆนิดนึงเพราะว่าชีพจรนะครับที่เป็นเส้นเลือดใหญ่หรือเป็นเส้นเลือดคลาสติกแล้วเนี่ยต่อให้วิ่งทั้งแขนนะครับแต่ว่าส่วนที่บางที่สุดที่จะวัดได้เนี่ยอยู่ตรงแถวข้อมือเรานั่นเองซึ่งอีกโหมดนึงที่หลายๆคนต้องการมากๆครับคือโหมดวัดความดันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขามีการวัดความดันให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีการนับก้าวเดินนะฮะมีเรื่องของระยะทางครับแล้วก็การเผาผลาญการแสดงการเผาผลาญแคลอรี่นะครับแล้วก็โหมดสปอร์ตเนี่ยเราสามารถกดค้างเข้าไปนะครับเราสามารถเลือกได้ครับว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยเราต้องการจะเล่นกีฬาอะไรนะครับมีว่ายน้ำเดินเมื่อกี้เดินเนาะมีว่ายน้ำนะครับบาสเกตบอลนะครับแล้วก็แบดมินตันนะครับซึ่งแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันเผาผลาญไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถกดจากตรงนี้ได้นะครับต่อไปครับก็เราสามารถเลือกครับว่าเราจะโชว์แสงแบบออโต้ไลท์นะครับหรือว่าแมนนวลครับแมนนวลคือต้องกดครั้งหนึ่งก่อนเนาะแล้วก็นาฬิกาจะโชว์ครับแต่ว่าที่เป็นออโต้เนี่ยก็คือพลิกข้อมือขึ้นมาครับแล้วนาฬิกาก็คือแสดงผลเลยไม่ต้องมากดข้อมือให้เสียเวลานะครับแล้วก็ตัวเปิดปิดครับก็ใช้ง่ายๆแค่นี้เองนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้การเชื่อมต่อร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมจะทำแยกไว้ให้ดูอีกคลิปนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับจบกันไปแล้วครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ Smart Band Q8 ครับจาก Nanotech นั่นเองครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับครอบคลุมทุกฟังก์ชันครับแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องของการแสดงผลทางด้านภาษานะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย Smart Band ตัวนี้เนี่ยยังแสดงภาษาไทยที่หน้าจอ
ได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับในเรื่องของ notification ครับแต่ฟีเจอร์หรือว่าฟังก์ชันที่เราต้องการมากๆครับจากสมาร์ทแบนด์แบบนี้ครับนั่นก็คือตัววัดความดันโลหิตนั่นเองสำหรับคนที่ใจร้อนนะอยากจะดูจอแสดงผลเร็วๆนะครับแนะนำให้ดูผ่านแอปพลิเคชันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกคลิปนึงนะฮะส่วนการแสดงผลผ่านหน้าจอตัวนี้บอกเลยครับในการตรวจวัดทั้งเรื่องของฮาร์ทเรทแล้วก็เรื่องของความดันเนี่ยค่อนข้างแสดงผลช้าครับก็ต้องใจเย็นๆกันนิดนึงสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากได้สมาร์ทแบนด์ Q8 ตัวนี้ครับเอาไว้ใช้งานนะครับก็สั่งได้จาก Lazada ได้เลยครับผมใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วครับกดสไลด์ขึ้นมาครับแล้วก็กดลิงก์ไปดูกันได้เลยครับราคาก็มีการปรับเปลี่ยนตามหน้าของเว็บไซต์ Lazada นะครับเราก็เลือกที่ราคาถูกที่สุดครับในตัวแทนจำหน่ายที่เราไว้วางใจนั่นเองนะครับและขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูซูมอันซีนถ่ายชิปอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อจะได้ไม่ผิดหวังครับกับคลิปรีวิวสินค้าลาซาแบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา 20:00 น.ครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย